สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้นะคะโอ้โหนี่สาวน้อยพามาถึงนาเลยนะคะแต่ว่านาของใครนั้นไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของนานะคะน้องเขาพามาถึงที่เลยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวตามลุงมาเลยนะคะไปดูแปลงนั้นใช้หนุ่มก็ไลค์กันเดี๋ยวเราไปคุยเจ้าของนาเอ้าทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยถ่ายรูปโอ้โหถ่ายกันใหญ่เลยสวัสดีค่ะโอ้ยนี่เจ้าของนาใช่ไหมโอ้ชื่ออะไรคะวิรัตครับวิรัตแล้วคนอยู่ข้างๆล่ะคะชื่ออะไรนิตยาค่ะนิตยานะคะแล้วคนไหนคะเป็นเจ้าของนาอ๋อพี่นิตยานะคะที่นี่ที่ไหนคะพี่บ้านปมประดู่ปมประดู่นะคะอำเภออะไรคะโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะจังหวัดพิจิตรเขาบอกว่าคนบ้านเดียวกันนี่นะคะแล้วทำข้าวพันอะไรพี่นิตยาก็ขอ41พวงค่ะก็ขอ41พวงมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาลุงไปดูหน่อยสิพี่เนี่ยใช่ไหมแปลงนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่ของพี่อ่ะค่ะโอ้มันเป็นยังไงคะก็ขอ41พวงใช่ไหมมันเป็นยังไงมันเป็นพวงเลยใช่ไหมเนี่ยละแงมันจะถี่คะละแงจะถี่กว่าพวกข้าวพันก็ขอ41ธรรมดาละแงคือเม็ดใช่ไหมเม็ดถี่แล้วต้องถามพี่นิตยาว่าใช้ยังไงคะใช้นูตฟอไลท์ยังไงใช้สูตร1แล้วก็สูตร2ด้วยค่ะสูตร1ค่ะกับสูตร2ค่ะแล้วเริ่มใช้นี่เริ่มใช้ตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่ปักดำข้าวได้7วันปักดำข้าวได้7วันฉีดอะไรบ้างคะฉีดสูตร1ก่อนสูตร1แล้วก็เคียร่าได้ใช้ไหมคะใช้แล้วส่วนผสมล่ะคะพี่5 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะเปลืองไหมคะพี่ไม่เปลืองใช้ได้เยอะแล้วพี่นิตยาทำนาข้าวมากี่ปีแล้วคะ3ปีแล้ว3ปีเคยเห็นมันได้ดีแบบนี้ไหมไม่เคยโหจริงเหรอคะพี่เพิ่งมีข้าวเนี่ยที่ได้ที่เห็นข้าวดีหน่อยเป็นเนื้อเลยใช่ไหมแล้วพอมาใช้สูตร2ตอนไหนคะพี่ตอนข้าวท้องเริ่มท้องต้นกลมเริ่มต้นกลมแล้วเราใช้ยังไงคะก็ฉีดก่อนวันปุ๋ยฉีดก่อนวันปุ๋ยวันปุ๋ยครั้งที่2อ่ะค่ะปริมาณแล้วคะพี่5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกัน5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรโหแล้วพอใช้แล้วรวงมันออกแบบเนี้ยเลยเหรอค่ะอุ๊ยพี่แล้วต้นมันแข็งมั้ยลงเข้าลงไปมันเป็นยังไงพี่เมล็ดไม่ค่อยมีรีบเท่าไหร่คนรวงมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยพี่ก็เม็ดกระเต่งดีข้าวแข็งไม่เป็นขี้รีบไม่เป็นขี้รีบแล้วสีเม็ดอะไรต่างๆมันโอเคเลยไหมพี่ก็โอเคแล้วประหยัดไหมคะพี่ใช้นูตฟอไลท์เนี่ยประหยัดใช้อัตราส่วนนิดเดียวตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อแล้วใครมาแนะนำพี่นิตยาเนี่ยอาสมคิดค่ะอาสมคิดถาวรใช่ไหมคะมาแนะนำแต่ผู้แนะนำอยู่ที่ไหนพี่นอร์เวย์โอ้โหทำไมผู้แนะนำอยู่ไกลจังแล้วพี่โอ้โหเขาอยู่นอร์เวย์นะคะแต่แนะนำคนที่อยู่พิจิตรนะคะมาใช้นูตฟอร์ไลท์สุดยอดเลยตอนแรกเชื่อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทำยังไงถึงเชื่อมาใช้อะคะเขาให้เอามาลองใช้ให้เอามาลองใช้แล้วพอใช้แล้วมันเป็นไงก็ดีเดี๋ยวจะใช้ต่อโอ้โหประทับใจเลยใช่ไหมพี่แล้วเรื่องโรคเรื่องแมลงแล้วคะพี่พอใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าฉีดยาไปแค่3ครั้งตั้งแต่ปักดำแล้วผลมันออกมาเป็นแบบนี้นี่แล้วยืนข้างๆถือกระรอนแต่เลยเนี่ย เป็นอะไรคะเป็นอาค่ะเป็นอาแล้วเห็นเขาใช้จริงๆมั้ยคะก่อแต่เลยอ่ะมันบอกว่าไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเขาก็ใช้เดี๋ยวเขาจะพาไปแปลงของเขาด้วยโอ้โหเขายิ่งสุดยอดเลยสุดยอดกว่านี้อีกแล้วเป็นไงคะเห็นพี่นิตยาได้ข้าวแบบนี้ใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นไงบ้างคะเราเพิ่งเคยเห็นนี่แหละโอ้จริงเหรอคะผู้คนก่อนก็ไม่ได้ดีอย่างนี้ทำนากันป่ะพี่เขาทำมา3ครั้งแล้วเราน้าล่ะคะเป็น10ปีแล้วมั้งจะเป็น10ปีแล้วนะคะโอ้โหนูตฟอร์ไลท์นี่เป็นที่ประทับใจเลยประทับใจใช้แล้วแบบมันได้ดีใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปแปลงของเขานะคะสุดยอดกว่านี้อีกใช่ไหมพี่นิตยาแต่นี้พี่นิตยาก็ปราบปื้มแย่แล้วใช่ไหมโหยถ้าประทับใจขนาดนี้พี่ช่วยบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านพี่มาใช้นูตฟอร์ไลท์กันมันจะได้ยังไงครับประทับใจยังไงดีก็ได้ข้าวเยอะขึ้นได้ข้าวเยอะขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายมันดีไหมดีสุดยอดเลยเนาะพี่เนาะ
โอ้โหแล้วถ้าท่านผู้ชมเขาไม่เชื่อเราพี่ให้มาดูอะไรต้องให้มาดูที่นาโอ้ต้องมาดูที่นาเราก็ต้องลองใช้ใช่ไหมถึงจะรู้ด้วยตัวเองเพราะถ้าเกิดไม่ลองนี่เราไม่รู้เลยโอ้โหท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะสนใจนะคะนูตฟอร์ไลท์นะคะติดต่อมาเลยนะคะเบอร์ด้านล่างนี้นะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะไม่ได้อยู่ไกลเลยจดเลยนะคะแล้วก็รีบโทรสั่งไปลองใช้ถ้าไม่ลองไม่รู้ค่ะว่านูตฟอร์ไลท์ดียังไงนะคะ